แค่แล้วก่อนครับแค่แล้วก็เป็นแนวนี ปวดย่างเออปักแค่วัดก็เป็น15 บาทปักละ15 บาทนะครับเป็นโคตรหวานนะครับเนาะโคตรหวานบอกคนว่าโคตรหวานเออโคตรหวานกำลังสุกกำลังสุกเออแล้วก็ได้กินแล้วย่างใส่เปียกเลยสิมันพอดีมันเป็นจังไหนมันเฮ็ดให้หอมกว่าแม่นบ่เฮ็ดให้หอมเออเนาะเคยกินแล้วสมัยอยู่น้ำบานเนาะเออเจ้าอยู่จังหวัดใดผมอยู่ยโสครับเป็นคนยโสก็มีที่หน่อยเนาะเออทำไมเป็นได้ปวดเนาะย่างเก่าหลอกไปหน้าที่สิแล้วสุกแน่บ่สุกแน่ก็กินตดไปตะไนแล้วบัดนี้ทําย่างบ่สุกก็ตดแต่ตดแต่ละครับอันนี้ถ้าว่าถ้าย่างสุกแล้วก็สิหอมไม่ตะเสียบสิครับแล้วก็แซ่บตอนละ15 บาทนะครับอันนี้เป็นย่างขายอยู่รอบเจ้านี่แหละทานเออทานเด้อพี่น้องเอ้ยใจเย็นๆค่ะคดีย่างไว้หลายมันก็สิใหม่ไปก่อนแม่นบ่ไว้นั่นแหละต้นนะโอ้นี่ล่ะเปิดอย่างแบบโบราณทำไมหอมมันก็จะหอมไข่หอมใบมันนั่นเนาะเออมันมือนึงย่างหลายบ่เท่าละมือย่างมือแล้ว70-80บาทสมมุติขายบ่ดีสมมุติขายของโอ้แต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นตะไนกันเนาะแต่ก่อนป้าเป็นร้อยสองร้อยแต่ก่อนโอ้ร้อยสองร้อยฟักคนละพี่ร้อยสองร้อยฟักช่วงนี้ก็คนก็สิกับบาทกันยังเนาะเออดีดีขยับวัดขายของขายของก็ขายยากด้วยมาปลูกวันนี้ก็เป็นมาโคตรบานเด้อพี่น้องเดี๋ยวถ้าไอพี่ไอ้น้องก็เป็นไงย่างแบบง่ายๆนี่แหละบ่มียังมากมายแม่นบ่มียังมากมายดังไฟขึ้นจี้รถจี้รถโอ้เนาะเอาง่ายไปก่อนเนาะง่ายไปก่อนเลย15 บาทครับผมย่างมือได้จักโลเหรอโอ้หลายอยู่เลยเพิ่นโอ้ย่างปัดไปให้ไปหน้าเนาะโอ้ยกลับมาให้ไปหน้าย่างบ่สิได้ขายย่างจะตะไนเนาะได้หรือยังอ่ะคะยังได้ยังพ่อค้ายังปิ้งอยู่เลยครับผมสั่งไปรอต้องใช้เวลาครับผมต้องละ15 บาทครับต้องใช้เวลาพอสมควรครับครับผมเอาไม่แก่นะไม่เอาเท่าคนขายครับผมครับไม่เอาคนขายเอานิดเดียวคนขายไม่ขายสงวนสิทธิ์แล้วปักละ15 บาทนะครับละ15 บาท15 บาทนะครับข้าวโพดย่างนะครับผมก็บางคนก็คงเคยกินมาแล้วครับแต่ว่าผมเห็นมันกระดูกตาตรงนี้ครับคือย่างทั้งเปลือกนะครับสมัยเด็กเรากินอยู่ตามสวนนะครับความหอมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับวันนี้พามากินข้าวโพดย่างนะครับผม